สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่คาเฟ่ See You Again เกาะล้านนะคะมาฮอนเกาะล้านแล้วก็แวะมาคาเฟ่ก่อนเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆที่พักอีลาเนาะตอนนี้แดดมากเลยแต่ว่าเรียกผ่าพี่พีเอฟซีทุกคนชมวิวบรรยากาศคาเฟ่บรรยากาศที่ถึงเกาะล้านเป็นตรงไหนที่เป็นคาเฟ่แรกอีลาต้องพาไปหลายคาเฟ่เลยนะคะเดี๋ยวให้เอฟซีฮาติดตามไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเลาะถ่ายลงถ่ายรูปก่อนตอนนี้จะไปเป็นฝรั่งท่านหนึ่งก็คืออาบแดดนะคะกันแดดทามาน่าจะมืดแล้วไปกับทะเลมีขึ้นตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นสองอยู่เดี๋ยวเขาไปรอเพิ่มกันทุกคนเป็นนั่นเลยนะคะบรรยากาศร้านนะคะอีลากับมายังรอแลทานะคะอีลาบอกเลยว่าอีลามาตอนสิเทงพอดีนะคะแดดฮ้อนแห้งแต่ก็อยากได้รูปงามๆไปฝากพีเอฟซีก็เลยออกมาถ่ายพี่สังเกตดงบอกโอ้ยไผออกมาถ่ายรูปเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเที่ยงมีอีลาเป็นพีบายพูดเดียวนะคะเขาค่ะอยู่ในห้องแอร์เนาะแต่ว่าอีลาต้องทำเวลานะคะเพราะว่ามื้อนี้เข้าห้องแล้วเนี่ยจะมีภารกิจพาทุกคนไปเลาะหาดอยู่เพิ่งเกาะล้านอีกนะคะก็เลยพาทุกคนนี่มาถ่ายรูปถ่ายอย่างปันนี่พีเอฟซีเบิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อนะคะจะไหนก็ฝากไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์คอมเมนต์ให้อีลาเด้อถ้าอีลาลงรูปนะคะลงดูกายฟาวเวอร์กันเด้อค่ะไปเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันต่อค่ะเป็นนั่นเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนอีลาบอกเลยว่ามันโคตรหลายแห้งแบบเต็มเลยอะแต่อีลาอย่างเข้ามาเพราะว่าเหมือนคนจะรอเวลาเข้าที่พักนะคะตอนช่วงบ่ายสองเนาะคนก็จะเต็มอยู่ร้านเลยค่ะบรรยากาศนอกร้านก็จะประมาณนี้ว่าติดที่พักอีลาเลยแล้วอย่างจะเข้าเพียงสมัยที่พักอีลาเนาะอีลามาคราวนี้นี้เราพักที่ต้นไผ่นะคะอยู่ที่เกาะล้านเนาะชื่อพักว่ารีสอร์ทต้นไผ่หรือบ้านพักต้นไผ่ประมาณนี้เดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศไปได้เลยค่ะค่ะทุกคนจากไหนคลิปนี้อีลากับฝากทุกคนเนาะเบิ่งไปยาวๆด้วยค่ะจากไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสินุนไว้ในเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อหมู่อีลากับท่าเบิ่งไอพี่ต่อไปค่ะ